สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายชวนทุกคนมาอัปเดตดินนะที่ได้ทำการปรุงนะคะซึ่งดินที่เราปรุงไปนั้นเป็นดินเก่าค่ะเป็นดินแบบแข็งๆเลยอ่ะอยู่ในกระถางนะคะเราก็พยายามที่จะสับดินให้ละเอียดนะคราวที่แล้วนะคะต่ายชวนทุกคนปรุงดินไปแล้วคราวนี้ต่ายจะชวนทุกคนมาดูว่าดินที่ปรุงไว้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนดินที่เราปรุงไปนะคะตอนนี้ผ่านมา5วันนะเนี่ยค่ะ5วันแล้วค่ะทุกคนก็เขาก็โอเคขึ้นนะจากดินที่จับตัวเป็นก้อนแข็งๆนะคะนี่ดูอย่างก้อนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนี่ขยำได้นะคะมีความร่วนมีความละเอียดขึ้นค่ะนี่คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยยังดูว่าเขาเป็นก้อนนะคะแต่พอเราบีบไปปุ๊บนี่ค่ะง่ายเลยนะคะไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เราพยายามจะสับเขานะคะทุกคนตอนนี้ก็คือดินร่วนขึ้นเยอะค่ะนี่ค่ะอันนี้ต่ายหมักได้5วันนะคะต่ายจะรีบนำมาใช้งานนะก็เลยกะว่าจะหมักแค่5วันพอนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่รีบด่วนจนเกินไปนะก็สัก7วันก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ต่ายจะเอามาปลูกแล้วนะพวกใบไม้ใบไผ่ที่ยังอยู่ก็ยังไม่ได้ย่อยดีนะคะเพราะว่าเขาเพิ่ง5วันเนาะแต่ว่าก็นำมาใช้ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะพามาดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะมาอัปเดตเนาะนี่ค่ะย่อยหมดแล้วคราวที่แล้วนะคะที่ต่ายทำการหมักดินในกะละมังเนี้ยใส่ EM ไป1ขวดใหญ่เลยนะทุกคนคือใส่ไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไต่กลัวว่าไอ้ดินก้อนแข็งๆเนี่ยเขาจะไม่ย่อยให้นะก็เลยใส่ไปแบบเต็มๆเลยอะค่ะปรากฏว่าใส่ EM ไปเยอะเนี่ยโอ้โหย่อยดีเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าดินที่เราหมักที่เราปรุงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเขาร่วนขึ้นนะคะแล้วก็มีความรวมสมบูรณ์นะจากดินที่แบบแข็งโป๊กเลยอะค่ะแข็งๆเลยนะเดี๋ยวไต่ให้ดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยดินแข็งลักษณะไหนนี่แบบนี้เลยเนี่ยค่ะดินแข็งแบบแข็งมากอันนี้ดูด้วยตาเปล่ายังรู้เลยว่ามันแข็งมากจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยแข็งๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาหมักนะคะเอามาปรุงใหม่นะจนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องทิ้งเลยนะทุกคนนี่ค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะมาอัปเดตให้ดูว่าดินที่เราปรุงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสมบูรณ์ดีขึ้นนั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ